5เรื่องที่ต้องรู้ถ้าอยากเป็นนักวิ่งล่าถ้วยหลายคนที่เริ่มต้นวิ่งสมัครเข้าร่วมในงานวิ่งหลายงานเห็นนักวิ่งขาแรงที่ขึ้นรับถ้วยรางวัลแล้วก็อยากจะเป็นนักวิ่งล่าถ้วยนี่คือ5เรื่องที่ต้องรู้ถ้าหากอยากจะเป็นนักวิ่งล่าถ้วยมีอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยครับ 1. วินัยหากจะกล่าวถึงคำว่าวินัยจะมีความหมายกว้างมากจนอาจทำให้นักวิ่งเข้าใจหรือเข้าถึงได้ยากฉะนั้นเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้นเราจะกล่าวถึงวินัยในการฝึกซ้อมเป็นจุดสำคัญผู้ที่จะก้าวเข้าไปมีชื่อเป็นหนึ่งในนักวิ่งล่าถ้วยจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเองสูงมากต้องสามารถหักห้ามใจในการกระทำที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของร่างกายและต้องสามารถบังคับจิตใจตนเองให้ทำการฝึกซ้อมตามตารางหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ความเชื่อมั่นในตนเองmindset หรือวิธีคิดของนักวิ่งล่าถ้วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเชื่อว่าถ้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เช่นเดียวกันแม้คนอื่นยังทำไม่ได้เราก็อาจจะเป็นคนแรกที่ทำได้ 3. การพักผ่อนหากจะกล่าวถึงการพักผ่อนจะเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าวินัยแต่ขอแยกออกมาให้ชัดเจนเพราะมีความสำคัญที่โดดเด่นการพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญที่นักวิ่งล่าถ้วยต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแม้แต่การพักก่อนทำการแข่งขันให้ตระหนักและเข้าใจไว้ว่าการพักผ่อนคือการซ้อมรูปแบบหนึ่งโดยให้อยู่บนความเหมาะสมของร่างกายเรา 4. การรับประทานอาหารการรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายมีประโยชน์ต่อร่างกายบางคนจะรับประทานอาหารเสริมด้วยก็ย่อมได้แต่ต้องให้เหมาะสมกับร่างกายของเราเองเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่อาจจะลดทอนศักยภาพของร่างกายมีบ้างเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรไม่รับประทานอาหารมากเกินไปในแต่ละมื้อรับประทานให้พอดีแค่พออิ่ม 5. ความกระหายในชัยชนะถ้าเราต้องการเป็นนักวิ่งล่าถ้วยเราต้องมีความรู้สึกอยากได้มีความกระหายเพราะความรู้สึกเหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังร่างกายและจิตใจให้เกิดความต้องการเหล่านั้นเช่นเดียวกันทำให้เมื่ออยู่ในการแข่งขันเราจะมีความพยายามมากขึ้นไม่ถออดใจง่ายๆนั่นเองแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและไม่โกงเครดิตข้อมูลจาก facebook.com ขอนแก่น21เครดิตเวอร์ไวเว็บรันโนโลจี.com